มดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะโผล่มาทางครอบครัวภาพหาดูยากแก่งกระจานพบครอบครัวเสือดาวเพิ่มบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าเมื่อวันที่8กันยายน62นายมานะเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยนะคะว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเตรียมจัดทำข้อมูลวิชาการนำเสนอคณะกรรมการมรดกโลกที่ได้ทำการติดตั้งกล้องถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณบ้านช้างเหยียบซึ่งเป็นพื้นที่ปิดไม่ให้เปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้าไปดำเนินการถ่ายรูปสัตว์ป่าหรือว่านกซึ่งจากการตั้งกล้องพบว่ามีครอบครัวเสือดาว1ครอบครัวออกมาหากินบริเวณดังกล่าวโดยข้อมูลนี้จะนำไปเสนอกับตัวแทน IUCN โดยความร่วมมือของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS แสดงผลข้อมูลที่เราทำการวิจัยว่าในพื้นที่1พื้นที่นี้กี่ตารางกิโลเมตรจะพบเสือโคร่งเสือดาวจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะขณะนี้มีรายงานพบว่าเสือดาวประมาณ 5-6 ตัวต่อพื้นที่16ตารางกิโลเมตรอีกทั้งยังพบเสือดำที่มีสภาพสมบูรณ์ออกมาหากินแล้วก็ใช้ชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีประชากรสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแก่งกระจานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ